พร้อมกันไม่แต่ถ้าเกิดว่าถือว่าไปแข่งกับมืออาชีพอะค่ะก็ได้ที่4ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเทียบกับคู่ของน้องโซ่กับน้องไอ้อะก็คือก็ถือว่าไบค์กันเนี่ยก็ได้ที่1นะถ้าตัดเหลือแค่2อะย่าๆซ้อมไม่กี่วันเองเอาแล้วซ้อมไม่กี่วันด้วยเออใช่ๆถูกเลยโอ้ถือว่าเก่งนะมีคลิปนี้ใน YouTube ป่ะคะใช้ชื่อคลิปว่าอะไรเยอะไปฟังเอาจะดูท่าจบอ่ะจะดูท่าจบอ่ะเสิร์ชไปเถอะไบเนสลีลาเลยเดี๋ยวขึ้นเองแหละไบเนสลีลาเออเข้า YouTube แล้วก็เสิร์ชไปไบเนสลีลาใช่ไหมใช่ถูกมีอยากเห็นท่าจบแล้วเขามีคู่ของโซ่กับไอให้ลงดูหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วเดี๋ยวจะต้องดูว่าทำไมถึงได้ที่1แล้วซ้อมเขาซ้อมพร้อมกันไหมเต้นเป๊ะเต้นเป๊ะของเราพลิ้วกว่าซ้อมในที่เดียวกันป่ะระหว่างคู่ที่เดียวกันกับคู่โซ่กับไอ้ที่เดียวกันแต่คนละท่าอ๋อคือเขาจะมีโค้ชมาให้ใช่เขาจับคู่ให้เราคู่กับเนทหรือว่าเราสมัครใจเลือกเองจับคู่ให้เขามีตัวเลือกมาให้เราเลือกป่ะโน่คือเขาระบุมาเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแต่รอบนี้ไม่ได้รอบนี้มีอีกอ่ะรอบไหนเนี่ยล่าสุดเนี่ยต้องไปแข่งอีกเหรอใช่ไปโชว์แต่ว่าจับคนละคู่แล้วแล้วไปคู่กับใครคู่กับมืออาชีพไปคู่กับนักเต้นมืออาชีพเหมือนกับเต้นคนที่เป็นลีลาดอยู่แล้วอ่ะทั้ง4คู่อ่ะแล้วทุกวันนี้ยังเต้นลีลาดได้อยู่ปะก็ลืมไปหมดแล้วแหละมาทวนใหม่ต้องทวนใหม่ใช่ปะทวนใหม่ต้องอุ้มใหม่ปะเปลี่ยนท่าใหม่หมดเลยไงทุกคนต้องไปดูนะครับรอบนี้วันที่3เดือนสิงหาที่กี่โมงกี่โมงไม่รู้แต่ฉันไปรอตั้งแต่ฉันจะไปนอนรอตั้งแต่คืนก่อนวันจริงศิลปินยังจำไม่ได้เลยบาท200บาทดูได้2วัน2วัน200วันละ100วันละ100วันละ100หมายความว่าวันแรกก็จะมีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบัตรวันละ100ใบก็โชว์2บัตร100บาทอ๋อบัตร100บาท200ขอบัตร200บาทบัตร200แต่มี2วันใช้ได้2วันเข้าได้2วันเข้าได้2วันแต่200แล้วไป2วันเลยมั้ยคะ2วันวันแรกทำอะไรร้องเพลงเปิดโชว์อะไรเงี้ยเปิดพิธีอะไรเงี้ยเปิดพิธีแล้วก็วันที่2เต้น3 4เดือนหน้าใช่มั้ยคะใช่อินดอร์ต้องดูตารางงานก่อนอะอย่างคราวนั้นก็พลาดที่แบบว่าเขามีคอนเสิร์ตที่ตรงไหนอะตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงรัชดาใช่ไหมคะของน้องเนทใช่ไหมก็ไม่ได้ไปดูก็เสียดายแต่ก็เราก็อยากเห็นคอนเสิร์ตคู่ส่งบัตรฟรีมาบ้างเราก็ไปดูนะ มันไม่ได้จัดเองสิในบัตรนี้ก็ไม่ได้จัดเองเราไม่ได้จัดเองใช่ไหมจัดเองจะเชิญนะไม่งั้นก็ต้องคืนนี้เนาะเราคืนนี้ไปเนี่ยพูดกันแล้วปกติเวลาคุยกันอย่างเงี้ยคือร้องเพลงให้กันปะไปดูเด็กก็ร้องเพลงให้กันก็ตอนซ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์แบบว่าคุยแบบว่าทางโทรศัพท์แล้วก็แบบอัดหรือว่าคุยในร้านก็อัดมันคลิปเพลงส่งไปอย่างเงี้ยปะไม่มีหรอกเคยคุยโทรศัพท์กันนานสุดกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่นานกี่นาทีโอ้ยละเอียดขนาดนั้นเลยมันก็ต้องมีบ้างสิโลกคือหนูเข้าใจว่าหนูอยู่กำลังอยู่ในการแสงอะแล้วเริ่มต้นคุยกันทักกันยังไงบ้างฮัลโหลเม่งเหรออย่างเงี้ยเหรอเออเนียงอย่างเงี้ยเหรอจำไม่ได้แล้วนี่นานแล้วไม่หมายถึงเวลาคุยกันปกติแบบว่าคำขึ้นต้นของบทสนทนาฮัลโหลเนียงเหรอแล้วตอนนี้เนียงทำอะไรอยู่อะล่าสุดที่คุยกันอะไปเรียนนะวันนี้มีเรียนแล้วเราก็ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมใช่แต่เขาต้องเลคเชอร์เก็บรายงานให้เราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเก็บไหมคะน้องมิ้งมิ้งถามเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเนทติดงานแล้วเราต้องไปเรียนเนี่ยเราเก็บให้เขาปะไม่เก็บเก็บโอ้ยไม่ไปเรียนเลยหรือว่าไม่ไปเรียนเลยไปเรียนอันนี้เขาเพิ่งเข้าปีหนึ่งใช่ไหมปิดเทอมยังเรียนอยู่สิเปิดเทอมอ๋อเออใช่นี่ยังไม่สอบกลางภาคเนาะใช่แล้วฮะ3สัปดาห์แล้วเดือนแล้วน่ะแล้วผ่านปะคิดว่าจะผ่านปะอย่าเอาไม้ถูฟันสิรู้ว่าเขิน
เนทกับไบค์ใครเรียนเก่งกว่ากันไบค์จริงเหรอจริงไบค์ถนัดวิชาอะไรพละไบค์เนทถนัดวิชาอะไรเนทเหรอไม่ถนัดอะไรอ่ะไม่เห็นถนัดเดี๋ยวก่อนวิชาภาระหรือวิชาภาระภาระที่ออกกำลังกายใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถนัดที่จะเป็นภาระให้เนทใช่ไหมไม่เกรดสี่ตลอดเลยนะจริงหรอจริงตอนเรียนมัธยมอ่ะนะไม่ใช่ขี้ขี้นะแล้วปีหนึ่งเนี่ยเอาสี่หมดเลยปะถ้าเป็นไปได้นะไม่เหลือเลยสี่หมดคือไม่เหลือใช่หมดแล้วแสดงว่าเขาคบกันมาปีหนึ่งแล้วถูกปะคะใช่เป็นไรเนี่ยไม่หมายถึงว่าครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมที่เป็นเพื่อนกันมาไงไปมันก็ต้องผ่านวันเกิดของกันและกันมาแล้วถูกปะคะใช่ให้อะไรเขาอีกเยอะคำถามนี้อีกเยอะไม่ได้ให้อะไรไม่ให้อะไรเขาเลยเหรอนั่นแหละก็ให้แต่การ์ดแล้วแต่การ์ดเขียนว่าอะไรคะขอบคุณมันเกิดอะไรเงี้ยให้กับมือเขาเลยปะใช่แล้วเขามีปฏิกิริยาอะไรบ้างขอบคุณอะไรเงี้ยขอบคุณเฉยๆเนาะขอบคุณแบบยิ้มมันทำทูนมาทูนภาษาอะไรอ่ะมันทุนทูนมันทุนทูนคืออะไรอ่ะมันเหมือนกันคือแบบเข้าใจป่ะคือแบบบางทีคำอะไรที่คุยกันสองคนเราก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมแต่เขาเข้าใจเขารู้กันเองอ่ะแล้ววันเกิดไบค์เนทให้อะไรเหมือนกันไม่ได้อะไรมากครับก็ให้การ์ดแล้วในการ์ดเนทเขียนมาว่าไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไบค์ก็ยิ้มตูนๆไปเอออยากรู้ความหมายของตูนเนี่ยยิ้มเลยมันคืออาการยังไงอ่ะยิ้มแบบหนาวเหรอฟันโอ้ฟันเย็นๆก็เห็นแต่ฟันไงยิ้มไว้แปลให้หน่อยเออทุนเอาทุนทูนอ่ะนี่คำนิยามว่าทุนทูนอ่ะฟันทูนคือภาษาใต้ทูนคือภาษาใต้ค่ะมันอ๋อฟันออกมาภาษาใต้เหรอโอ้ยตัวเองยังไม่รู้เลยไม่รู้อยู่เลยเออตัวเองไม่รู้แต่ตัวเองก็พูดได้ว่าฟันทูนไอเราก็โมเมว่าเป็นภาษากลางไงทูนตายแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟันเหยินเหยินมันดูร้ายแรงอ่ะทูนมันดูน่ารักกว่าคือเนททูนและน่ารักใช่ปะมันเหยินแล้วมันนึกถึงกระต่ายเลยอ่ะไม่รู้ดิฟันทูนมันดูน่ารักนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปทำฟันให้ทูนนะเวลาเชียร์คอนเสิร์ตไปเนี่ยก็เวลาเจอกันโอ้ยเด็กให้ทุกคนเชียร์ไปเน็ตไปเน็ตมาไม่ได้บางคนเดี๋ยวฟันหลุดเดี๋ยววุ้บออกมาทำไงล่ะว่าแต่ก็เก๋นะไปฟันทุนทูนใครทำอย่างนี้ก็รู้เลยไงว่าเป็นใครต้องมีนี่นะใช่ไหมทำมือ5เสร็จแล้วถูกป่ะเออทำฟันทูนด้วยละจ้าตัวเธอคืนนี้จะไปทำฟันถ่ายรูปทำฟันทูนหมู่แล้วอัพลงนะจ้าแล้วก็รอนี่ไงฟันทุนทูนต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเรียกไปเน็ตนะจ้าเม่งเหนียงเม่งเหนียงฟันทูนนะจ๊ะเดี๋ยวรู้สึกว่าถึงน่าจะห้องนี้แหละใช่ไหมโอเคใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะมีห้องนึงนะ